ันที่10กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนซึ่งกองอาสารักษาดินแดนมีฐานะเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนในปีพุทธศักราช2497ประกาศใช้เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2497นับเป็นเวลายาวนานถึง68ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกำลังสำรองในการช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติทั้งในยามปกติและในยามสงครามโดยการรับสมัครจากราษฎรชายหญิงที่สมัครใจอาสาเข้ามาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนภายใต้สังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยโดยแบ่งส่วนราชการกองอาสารักษาดินแดนออกเป็น2ส่วนคือส่วนกลางมีกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนบก.อส.รับผิดชอบการบริหารงานในส่วนกลางโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและส่วนภูมิภาคมีกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบก.อส.จ.รับผิดชอบการบริหารงานในส่วนภูมิภาคโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดและกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอร้อยอสอโดยนายอำเภอเป็นผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเป็นผู้ควบคุมบังคับบัญชาจวบจนวันนี้10กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565นับเป็นเวลา68ปีของเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกับการทำหน้าที่ด้วยปณิธานที่แน่วแน่กล่าวว่าปวงข้าอสขอตั้งสัจจาจะปกป้องภาราจนสิ้นใจนับได้ว่าเป็นการทำงานของผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริง